การกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนไปเป็นอัตราลอยตัวแทนที่เป็นอัตราคงที่ดังที่ได้กล่าวไปแล้วจากการดำเนินนโยบายการเงินและการคลังควบคู่กับนโยบายเศรษฐกิจอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการเงินและการคลังแบบผ่อนคลายงบประมาณขาดดุลเก็บภาษีน้อยลงดอกเบี้ยต่ำก็ทำให้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวและขยายตัวอย่างต่อเนื่องต่อมาจนกระทั่งเศรษฐกิจเริ่มมีความแข็งแกร่งมั่นคงมากขึ้นในปี2548และปี2549รัฐบาลได้จัดทำงบประมาณสมดุลเพราะถ้าเศรษฐกิจขยายตัวมากและถ้ามากไปกว่านั้นก็จะไม่เป็นผลดีก็ต้องใช้นโยบายการเงินและการคลังชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจทางด้านการคลังใช้งบประมาณสมดุลไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีรายจ่ายมากกว่ารายรับในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังขยายตัวได้ดีและมีความมั่นคงทางด้านอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นนโยบายการเงินก็ได้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาอย่างต่อเนื่องเศรษฐกิจทำท่าจะไปได้ดีและมีทีท่าว่าจะเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพจนกระทั่งปลายปีพ.ศ. 2551ข้าวลางของความหายนะทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาซึ่งได้ก่อตัวมาเป็นเวลาระยะหนึ่งแล้วก็ได้ปรากฏเป็นจริงขึ้นมาเกิดวิกฤตที่เรียกกันว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เพราะว่าเกิดที่สหรัฐอเมริกาแฮมเบอร์เกอร์ก็เป็นอาหารประจำชาติของชาวบ้านก่อนหน้านั้นในสหรัฐอเมริกาได้มีการปล่อยสินเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินเชื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนมากและได้ใช้เครื่องมือหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาในช่วงนั้นมาส่งเสริมให้การปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยยิ่งขยายตัวกว้างขวางมากขึ้นไปอีกแรกเริ่มก็เป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพนานๆเข้าสินเชื่อก็เริ่มจะเป็นสินเชื่อที่มีมาตรฐานต่ำและต่ำมากสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่สถาบันการเงินได้ปล่อยไปนี้ก็นำไปขายให้กับตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยสถาบันที่ดูแลตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ก็ได้นำสินเชื่อเหล่านี้แปลงเป็นหลักทรัพย์แล้วก็ขายให้กับนักลงทุนทั่วโลกโดยมีสินเชื่อดังกล่าวเป็นหลักประกันไว้คือตราบใดที่สินเชื่อที่อยู่อาศัยเหล่านี้มีความสามารถในการชำระหนี้หลักทรัพย์ที่ขายไปเหล่านั้นก็ยังเป็นหลักทรัพย์ที่มีค่าการปรากฏต่อมาว่าสินเชื่อเหล่านั้นต่อมาก็ได้ออกแบบให้สินเชื่อคุณภาพดีผสมกับสินเชื่อคุณภาพต่ำแล้วก็นำไปแปลงเป็นหลักทรัพย์ไปขายบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือก็จัดอันดับหลักทรัพย์เหล่านั้นอยู่ในอันดับที่ดีทำให้สถาบันการเงินต่างๆทั้งสหรัฐอเมริกายุโรปและทั่วโลกได้หลงเข้าไปในวงจรของการซื้อหลักทรัพย์เหล่านั้นจนกระทั่งวันหนึ่งความจริงก็ปรากฏว่าความสามารถในการชำระหนี้จากสินทรัพย์คุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานเหล่านั้นไม่สามารถชำระหนี้ได้สินเชื่อที่ได้มาแปลงเป็นหลักทรัพย์หลักทรัพย์นั้นด้อยค่าลงไปผู้ที่ลงทุนในหลักทรัพย์นั้นซึ่งเป็นสถาบันการเงินชั้นนำทั่วโลกเสียหายมากมายมหาศาลหลายแห่งต้องปิดตัวลงไปผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อขายกับสถาบันการเงินทั่วโลกนี้ได้ออกแบบจนกระทั่งมีความซับซ้อนและผิดพันบางอย่างยากต่อการทำความเข้าใจสถาบันการเงินในประเทศไทยไม่ได้ลงทุนซื้อหลักทรัพย์ที่แปลงมาจากสินเชื่อคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานเหล่านั้นมากนักเพราะขณะนั้นยังไม่ค่อยเข้าใจว่าหลักทรัพย์ที่นำมาขายนั้นคืออะไรเป็นอย่างไรก็นับว่าเป็นโชคดีของความไม่รู้ที่ไม่ได้หลงเข้าไปซื้อหลักทรัพย์เหล่านั้นเช่นเดียวกับสถาบันการเงินชั้นนำในต่างประเทศที่ต่างก็ล้มละลายหายจากไปในช่วงนั้นและส่งผลกระทบในวงกว้างของเศรษฐกิจทั่วโลกลุกลามไปถึงยุโรปที่สถาบันการเงินจำนวนมากได้ซื้อหลักทรัพย์เช่นว่านั้นด้วยเช่นเดียวกันเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ขยายออกไปยุโรปและทั่วโลกไม่เว้นแม้กระทั่งประเทศไทยเพราะว่าเมื่อสหรัฐอเมริกามีปัญหายุโรปมีปัญหาประเทศไทยซึ่งสัดส่วนของการส่งออกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศอยู่ที่ร้อยละ70ส่งออกได้น้อยไปด้วยมีปัญหาตามไปด้วยเพราะเมื่อองค์ประกอบส่วนใหญ่ของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีปัญหาส่งออกได้น้อยลงกว่าปกติถึงแม้ปัญหาสถาบันการเงินจะเกิดในสหรัฐอเมริกาในยุโรปถึงแม้ว่าสัดส่วนการส่งออกจากไทยไปสหรัฐอเมริกาไปยุโรปจะเป็นเพียงบางส่วนแต่ก็เป็นส่วนที่สำคัญและนอกเหนือจากนั้นยังมีสัดส่วนของการส่งออกทางอ้อมไปยังประเทศเหล่านั้นเช่นการส่งออกจากไทยไปจีนแล้วจีนก็นำไปผลิตผสมประกอบเพิ่มเติมส่งไปยังสหรัฐอเมริกาและยุโรปก็มีผลกระทบต่อการส่งออกของไทยทำให้เศรษฐกิจของไทยก็นำไปสู่การถดถอยอีกครั้งหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่เศรษฐกิจไม่ดีนโยบายการเงินและนโยบายการคลังก็กลับมาขยายตัวกลับมาผ่อนคลายอีกครั้งหนึ่ง
นโยบายงบประมาณรายจ่ายสาธารณะงบประมาณรายจ่ายแบบขาดดุลปรับเข้ามาใช้นโยบายหนี้สาธารณะก็ต้องก่อหนี้สาธารณะเพิ่มทั้งก่อหนี้สาธารณะเพื่อชดเชยการขาดดุลทั้งก่อหนี้สาธารณะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อวางรากฐานเศรษฐกิจระยะยาวนโยบายภาษีก็ต้องพยายามหาทางบรรเทาลดหย่อนให้ผู้คนมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นในการจับจ่ายใช้สอยแทนที่จะต้องมาเสียภาษีให้ปรับจำนวนรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่ไม่ต้องเสียภาษีจากเดิม 10,000 บาทเป็น 15,000 บาทยกเว้นกำไรสุทธิ 150,000 บาท 150,000 บาทแรกของบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านบาทลดภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับอสังหาริมทรัพย์จากร้อยละ3เหลือร้อยละ 0.1 เพื่อบรรเทาภาระในการเสียภาษีและสามารถนำเงินที่ได้รับการบรรเทานั้นไปจับจ่ายใช้สอยไปลงทุนทางด้านธุรกิจทางด้านนโยบายการเงินก็ได้ผ่อนคลายลงมาจากปี2551ที่มีนโยบายอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ก็ได้ลดต่อเนื่องลงมาเป็นร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 1.25 ในปลายปี2552ในที่สุดเพราะฉะนั้นนโยบายการเงินและการคลังก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจเศรษฐกิจไม่ดีก็ต้องผ่อนคลายเศรษฐกิจดีที่ค่อนข้างจะดีเกินไปก็ต้องเข้มงวดแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนโยบายการเงินและการคลังไม่ว่าในช่วงใดไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์ในการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจวัตถุประสงค์ในเรื่องของการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจก็จะต้องดำเนินอยู่ภายใต้กรอบของวินัยการเงินและการคลังทางด้านการคลังนั้นได้มีการกำหนดสิ่งที่เรียกว่ากรอบวินัยทางด้านการคลังไว้ว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผิดพันมวลรวมภายในประเทศต้องไม่เกินร้อยละ60สัดส่วนภาระหนี้ต่องบประมาณต้องไม่เกินร้อยละ15คือในงบประมาณปี11ไม่ควรจะมีงบที่เป็นการชำระหนี้เกินกว่าร้อยละ15ไม่เช่นนั้นงบประมาณปีนั้นก็ไม่มีเหลือเพียงพอในการทำหน้าที่อื่นตามวัตถุประสงค์อื่นซึ่งมุ่งไปสู่ที่การพัฒนาประเทศสัดส่วนงบลงทุนต่องบประมาณต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ25เพราะทางงบประมาณนั้นใช้ไปในงบประจำเสียหมดชำระหนี้เสียหมดไม่มีงบลงทุนเหลืออยู่เลยประเทศก็จะขาดการพัฒนาขาดการวางรากฐานของเศรษฐกิจในระยะยาวทางด้านกรอบวินัยการเงินนั้นก็ต้องรักษากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อระดับ 0.5 ถึง 3% ไว้เพื่อคงไว้ซึ่งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่ดี
ดูเสมือนหนึ่งว่าเราจะพูดถึงเรื่องของความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจจะพูดถึงเรื่องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแต่ว่าน้อยครั้งที่เราจะได้ยินได้ฟังการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ทางด้านเศรษฐกิจที่ว่าด้วยความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจหรือการกระจายรายได้และทรัพย์สินอย่างเป็นธรรมด้วยเหตุนี้นโยบายการเงินและการคลังนอกจากตอบสนองต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่อเสรีภาพทางเศรษฐกิจแล้วต้องตอบสนองต่อความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจด้วยสถิติเมื่อปี2553คนไทยที่อยู่ใต้เส้นของความยากจนซึ่งขณะนั้นคิดอยู่ที่1678บาทต่อคนต่อเดือนคนที่มีรายได้ต่ำกว่านี้ถือว่าอยู่ใต้เส้นความยากจนสถิติในปี2553มีคนที่อยู่ใต้เส้นความยากจนอยู่ 5.8 ล้านคนในขณะที่10ปีก่อนหน้านั้นปี2543คนจนอยู่ที่ร้อยละ 12.5 ถ้าดูสถิตินี้แล้วก็จะเห็นว่าคนจนได้ลดลงจาก 12.5 ล้านคนเหลือ 5.8 ล้านคนใน10ปีต่อมาแต่อีกสถิติหนึ่งก็บอกว่าคนที่รวยมากที่สุด 20% แรกเมื่อเทียบกับคนที่จนน้อยที่สุดใน 20% สุดท้ายมีความแตกต่างกันอยู่ถึง 11.3 เท่าซึ่งตัวเลขความแตกต่างระหว่างคนรวยกลุ่มแรกกับคนจนกลุ่มสุดท้ายก็อยู่ในช่วงขนาดนี้มาเป็นเวลานานแล้วลดลงมาเพียงเล็กน้อยแสดงว่าแม้คนจนจะน้อยลงแต่ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนนั้นไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปด้วยแสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจแสดงให้เห็นถึงการไม่กระจายรายได้และทรัพย์สินอย่างเป็นธรรมด้วยเหตุนี้เองนโยบายการคลังในภาพรวมระยะยาวก็จะต้องมุ่งเข็มไปที่การทำให้คนยากจนที่มีอยู่หลุดพ้นจากเส้นความยากจนนโยบายรายจ่ายต้องมุ่งไปสู่การทำให้ช่องว่างระหว่างรายได้ลดน้อยลงไปต้องมุ่งไปสู่การทำให้การกระจายรายได้และทรัพย์สินเป็นไปอย่างเป็นธรรมมากขึ้นนโยบายภาษีจะต้องดำเนินการให้มีภาษีทรัพย์สินออกมาโดยเร็วที่สุดเพราะภาษีทรัพย์สินก็จะทำให้ผู้ที่ครองทรัพย์สินมากต้องเสียภาษีมากผู้ที่ครองทรัพย์สินน้อยเสียภาษีน้อยเพราะปัจจุบันเรายังไม่มีภาษีที่อยู่บนฐานของทรัพย์สินอย่างแท้จริงภาษีโรงเรือนที่เก็บอยู่ก็คิดจากฐานเงินได้มิได้คิดจากทรัพย์สินแต่ประการใดเพราะฉะนั้นภาษีทรัพย์สินที่พูดกันมานานและก็ดำเนินการกันมาระยะหนึ่งก็น่าจะถึงเวลาที่จะต้องคลอดออกมาใช้บังคับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนวัตถุประสงค์ของความเป็นธรรมทางด้านเศรษฐกิจนโยบายการเงินก็คงต้องให้อยู่ในกรอบของเป้าหมายเงินเฟ้อที่ได้กำหนด